ยุคนี้ยุคไม่อึมครึมยุคอะไรนะประยุทธ์นะชัดๆเจนๆนะครับโดยเฉพาะประยุทธ์นี่ไม่ใช่ผู้เผด็จการครับประยุทธ์คือนักประชาธิปไตยที่ดีกว่าทักษิณพันเท่าตรงนี้แหละฟังตรงนี้ไว้อ้าวฟังต่อคำว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยหรือประชาชนรัฐประหารยังจะพูดกันอีกนานเพราะในโลกยังไม่มีประชาชนทำรัฐประหารได้สำเร็จเหมือนอย่างคนไทยคนไทยทำรัฐประหารประชาชนทำรัฐประหารเนี่ยไม่ผิดกฎหมายสากลโลกด้วยทำรัฐประหารที่ไม่ได้มีข้อไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เป็นกบฏเลยเป็นการรัฐประหารอย่างถูกกฎหมายสากลโลกด้วยเพราะเป็นอำนาจของประชาชนไปประท้วงไปไล่โดยไม่มีอาวุธด้วยความสงบเอาความจริงมายืนยันอ้างอิงเลยว่าคุณผิดนะคุณผิดกฎหมายผิดทุจริตอะไรต่างๆนานาสารพัดเท่าที่มีหลักฐานข้อมูลออกมายืนยันจนคุณรอหน้าไม่ติดคุณต้องวิ่งหนีโดยทางธรรมชาติไปทางธรรมชาติต้องออกไปทางมหาลอดทางธรรมชาติออกทางธรรมชาติออกทางที่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้ต้องหารูรอดเหมือนหมารอดล่องช่องรอดออกไปเลยนี่พูดโดยความจริงนะอาตมาไม่ได้ใส่ใครใส่ความอะไรไม่ได้ไปว่าคมอะไรเขาต้องทำอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนมันไม่มีทางไปต้องหาทางหมารอดออกไปหนีออกไปหลบไปเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความน่าสมเพชเวทนาของทักษิณและยิ่งลักษณ์ฟังดีๆนะอาตมาไม่ได้ใส่ความก็กำลังอธิบายเป็นวิชาการพูดความจริง ต่อพฤติกรรมปรากฏการจริงให้ฟังทั้งนั้นนะอาตมาก็ใช้ว่าภาษาก็อย่างหนึ่งแต่สภาวะนั้นคือพลเอกประยุทธ์เข้าไปรับอำนาจต่อทอดไม้ต่อจากอำนาจที่ประชาชนยึดได้แล้วนี่ต่างหากนะคือสัจจะความจริงเพราะสรุปแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเผด็จการเลยไม่ทำรัฐไม่ได้เป็นคนทำรัฐประหารเลยทั้งชื่อทั้งพฤติการพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเลยประชาชนเป็นผู้ทำรัฐประหารถ้าคุณจะบอกว่าเผด็จการก็ต้องไปบอกว่าประชาชนนั่นแหละเผด็จการคำว่าเผด็จการคือภาษาคำว่าประชาธิปไตยคือภาษาคำว่าคอมมิวนิสต์คือภาษาแต่ความหมายอันเดียวกันเผด็จการประชาชนรวมกันทั้งหมดเผด็จการประชาชนรวมกันนะไม่ใช่คนเดียวคอมมิวนิสต์ก็คือหมู่มวลของคณะคอมมิวนิสต์เป็นคณะหนึ่งไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดเหมือนประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ก็คือประชาชนคณะหนึ่งไปเผด็จการหรือไปยึดอำนาจนะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็คืออำนาจของประชาชนที่รับรู้ร่วมกันทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าไปยึดอำนาจประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนี่พูดง่ายที่สุดแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจตัวนี้อีกแล้วก็ขอว่าคุณไปเรียนรัฐศาสตร์อีก5ชาติพอท่านชี้แจงมานี่ยังมีคนมาเถียงอยู่นะครับเถียงว่าก็เถียงอยู่ว่าคือไม่ยอมรับอะว่าประชาชนทำการรัฐประหารเขาจะนี่มันเข้าใจยากไงประชาชนทำรัฐประหารมันไม่เคยไม่มีประเทศไหนชาติไหนยังทำได้สวยงามที่สุดตัวกฎหมายอย่างที่อาตมาพูดไปหมดแล้วนะไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรงเอาแต่ความจริงเข้ามายาวเป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดพวกนี้แล้วมีข้อย่อยอีกเยอะแยะเลยหลักการต่างๆนานาที่เราเอาไปใช้เพราะงั้นไอ้ที่คำว่าเผด็จการกับคำว่ารัฐประหารหรือคำว่าประชาธิปไตยนี่จึงเข้าใจจึงต้องทำความเข้าใจสาระแท้ๆของความเป็นจริงๆสาระสรุปแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยคือเป็นอำนาจของประชาชนอันเดียวกันหมดเลยคุณจะใช้คำว่าเผด็จการก็ประชาชนร่วมกันทั้งประเทศเผด็จการหรือเป็นมวลใหญ่เลยเผด็จการจะเป็นคอมมิวนิสต์กับประชาชนทั้งหมดรวมเป็นอำนาจนี่เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้น
ภาษาว่าเผด็จการภาษาว่าคอมมิวนิสต์ภาษาว่าประชาธิปไตยแท้ๆก็คืออำนาจของประชาชนที่ภาษาว่าประชาธิปไตยประชาก็คือประชาชนอธิปไตยคืออำนาจของประชาชนดังนั้นคำนี้มันไม่แตกต่างกันเลยไหมฮะคำแตกภาษาแตกต่างแต่สาระที่ประพฤติครับสาระที่ประพฤติไม่แตกต่างเผด็จการก็แปลว่าอำนาจอธิปไตยก็แปลว่าอำนาจแสดงว่าอำนาจของประชาชนไงมันเป็นลงที่ประชาชนหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นประชาชนร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนคนเดียวครับเผด็จการนี่ก็ถือว่าคณะฟาสซิสต์คนเดียวครับผมเป็นคณะเดียวคนเดียวคนเดียวเผด็จการครับอย่างแท้กับสมบูรณาญาสิทธิราชเลยครับแต่ถ้าคอมมิวนิสต์นี่เป็นคณะเป็นคณะอธิปไตยเป็นคณะอธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์นี่เป็นอำนาจของคณะของหมู่คณะส่วนประชาชนถึงเอาความเห็นทั้งหมดของมวลประชาชนทั้งหมดนะนี่ก็อธิบายไปอธิบายมานี่เป็นรัฐศาสตร์ที่จะได้ยินได้ฟังขึ้นในโลกที่โลกทั้งโลกจะได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรคุณบอกว่าตนเองไปสนับสนุนการเมืองฝ่ายเผด็จการนั้นมันเป็นความคิดเห็นของคุณต่างในของอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ไปสนับสนุนเผด็จการอาตมาสนับสนุนประชาธิปไตยแต่คุณเข้าใจผิดว่าพฤติการจริงที่เป็นประชาธิปไตยนั้นคุณไปเข้าใจว่าเป็นเผด็จการนี่แหละเป็นมายาครับไม่ใช่สริมหามายาเป็นมายาที่คุณเข้าใจไอ้ที่คนเล่นกลหลอกลวงคุณว่าไอ้นี่ใช่ที่จริงไอ้นี่หลอกไอ้นี่จริงมันอยู่ข้างหลังเนี่ยไปหลงมายากลของสัจจะนะคุณเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นความเป็นเผด็จการจึงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำการรัฐประหารมารับต่อจากรัฐประชาชนทำรัฐประหารประชาชนปฏิวัตินะต้องศึกษาดีๆรัฐศาสตร์เราจบไปตรงนี้ก่อน